สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtravel.tv นะคะในวันนี้ก็พบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปดูส่วนผสมก่อนเลยค่ะมาถึงส่วนผสมนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องจัดเตรียมนะคะวันนี้เรามีลูกชิ้นหมูนะคะเนื้อหมูหั่นสไลซ์ค่ะตามด้วยกระดูกสันหลังหมูนะคะเพื่อที่จะได้น้ำซุปที่หอมหวานค่ะต่อมาเป็นผักบุ้งไทยนะคะหั่นท่อนขนาด2นิ้วนะคะตามด้วยถั่วงอกต้นหอมซอยเส้นเล็กนะคะเลือดหมูสดแบบนี้นะคะพริกไทยดำทุบพอหยาบค่ะกระเทียมและรากผักชีทุบนะคะชุดเครื่องตุ๋นยาจีนค่ะอันนี้คุณผู้ชมก็หาซื้อได้ง่ายนะคะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายค่ะต่อมาเป็นกระเทียมเจียวนะคะน้ำปลาซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราเตรียมส่วนผสมในส่วนของการหั่นผักอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมน้ำร้อนแบบนี้นะคะต้มให้เดือดเราก็จะเติมกระดูกสันหลังหมูนะคะลงไปหรือเรามักจะเรียกกันว่าเหล่งเอียงนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่ที่เขาขายหมูนะคะก็บอกว่าเหล่งเอียงเนี่ยเขาก็รู้จักนะคะกระดูกสันหลังหมูจะได้น้ำซุปที่ออกมาหวานมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณผู้ชมทำซุปนะคะใช้กระดูกส่วนนี้นะคะจะดีที่สุดค่ะต่อมาจะเป็นรากผักชีและกระเทียมทุบนะคะตามด้วยพริกไทยดำทุบพอหยาบค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเครื่องตุ๋นยาจีนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นนะคะซอสถั่วเหลืองและน้ำปลาค่ะนี่เราจะคนเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จในส่วนขั้นตอนของการทำน้ำซุปแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องปิดฝานะคะตุ๋นทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเวลามากกว่านั้นก็อาจจะตุ๋นทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในขั้นตอนต่อไปค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้น้ำซุปของเรานะคะก็ได้ที่แล้วทีนี้คุณผู้ชมเตรียมตะแกรงตาถี่แบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องตักส่วนผสมทั้งหมดนะคะขึ้นมาเพราะว่าเราจะใช้แค่น้ำซุปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำซุปทีนี้นะคะเราก็เตรียมนะคะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผักต่างๆเพื่อที่จะนำลงลวกได้เลยค่ะเสร็จจากขั้นตอนการทำน้ำซุปนะคะทีนี้เราก็ต้องมาลวกก๋วยเตี๋ยวกันนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะส่วนมากก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะเราจะนิยมใช้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นั่นเองนะคะตามด้วยถั่วงอกค่ะและผักบุ้งนะคะจากนั้นเราก็ลวกในน้ำเดือดค่ะและสำหรับอัตราส่วนนะคะแล้วก็ปริมาณส่วนผสมต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะตอนนี้เราก็ลวกก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เตรียมชามแบบนี้มาเลยนะคะเสด็จน้ำออกค่ะแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะลงไปในชามทีนี้ก็พักไว้ก่อนเราก็จะมาลวกในส่วนของเนื้อหมูนะคะใส่เนื้อหมูลงไปแล้วตามด้วยลูกชิ้นนะคะเราก็จะลวกในหม้อน้ำซุปนะคะเพื่อที่จะได้ความหวานเพิ่มขึ้นนะคะจากตัวเนื้อหมูด้วยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูค่อนข้างสุกได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราหั่นสไลซ์บางๆแล้วนะคะแล้วก็วางลงไปในขาแบบนี้ทีนี้เราต้องการเลือดหมูด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เพราะว่าเราจะต้องทำน้ำซุปนะคะใส่เลือดหมูนะคะลงในตะบวยแบบนี้
สร็จแล้วก็น้ำจะต้องเดือดนะคะในขั้นตอนนี้ไม่งั้นจะทำให้น้ำซุปนะคะคาวทีเดียวค่อยๆใส่น้ำซุปนะคะลงมาในกระตะบวยของเราแบบนี้ทีนะคะก็คนนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าเลือดจะสุกนะคะก็ต้องใช้อุณหภูมิที่ร้อนพอสมควรนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำขึ้นนะคะจากเลือดสีแดงๆนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำซุปที่หวานทีเดียวนะคะสำหรับหมูน้ำตกค่ะใส่ลงมาในก๋วยเตี๋ยวนะคะเพิ่มน้ำอีกสักนิดนึงเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะต้องโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะต้นหอมซอยนิดหน่อยค่ะและตามด้วยพริกไทยป่นนะคะแค่นี้ก็ได้เมนูง่ายๆแล้วนะคะกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับคุณตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ